ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกกต.ยื่นยุบก้าวไกลสั่งส่งคำแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันศาลรัฐธรรมนูญสั่งก้าวไกลส่งคำแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันหลังรับคำร้องกกต.ยื่นขอให้ยุบพรรคกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าล้มล้างการปกครองวันที่3เมษายน2567ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1 1และ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ด่วนกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กกบห.ล้มล้างการปกครองไม่มียื้อกกต.เร่งส่งเอกสารใหม่คดียุบก้าวไกลชี้ที่ไม่ชัดเป็นเอกสารเรืองไกรจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องกระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1 1และ2ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7 13ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54ฟานไดรับทำใจยากคลอปอำลากุนซือลิเวอร์พูลจบฤดูกาลนี้เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลรับเป็นเรื่องที่ทำใจยากหลังเจอเก้นคลอปจะอำลากุนซือหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้และหวังคว้าแชมป์ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการบอกลาที่ดีโดยคลอปประกาศข่าวช็อกว่าจะอำลากุนซือลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้และเป็นการปิดฉากช่วงเวลา9ปีในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าหมดพลังงานที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโรป้าลีกราวออฟ16เซคคันเลกลิเวอร์พูลวีสปาร์ต้าปรากแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลรีเทนมาร์ช14 2024 Liverpool's Virgil van Dijk with manager Jurgen Klopp before coming on as a substitute action inmate via Reuters Lee Smith ล่าสุดฟานไดให้สัมภาษณ์ถึงการที่เฮดโค้ชวัย56
ปีจะอำลาสโมสรโดยระบุเป็นเรื่องทำใจยากแต่การพยายามจบซีซั่นด้วยผลงานที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่ยากมากคล็อปอำลาทีมผมเป็นคนอารมณ์ดีมากและไม่ชอบบอกลาเรารู้ว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจะต้องสะเทือนอารมณ์แต่เราสามารถทำให้มันสะเทือนอารมณ์ได้ในทางที่ดีด้วยการคว้าถ้วยรางวัลจนกว่าจะถึงวันที่คล็อปออกจากสโมสรเราจะต่อสู้มองโลกในแง่ดีทุ่มเทความมุ่งมั่นและทำให้ฤดูกาลประสบความสำเร็จดาวเตะวัย32ปีกล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ลิเวอร์พูลคว้ามาแล้ว1แชมป์ในซีซั่นนี้คือคาราบาวคัพและยังมีลุ้นอีก2โทรฟี่คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่ายูโรป้าลีกรู้จักจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มนักแสดงตลกดังก่อนชีวิตพลิกหลายตลกรู้จักจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มตลกชื่อดังผันบทบาทสู่นักการเมืองเจ้าของธุรกิจเคยตกเป็นข่าวดังหลายประเด็นเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจสำหรับจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มนักแสดงตลกดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ20ปีก่อนชีวิตพลิกผันหลายตลกต้องทำงานในเส้นทางอาชีพที่หลากหลายวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักจั๊กกะบุ๋มเพิ่มเติมกันประวัติส่วนตัวจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่านรเศรษฐ์ทรงกลดเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2522ปัจจุบัน44ปีและเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเข้าสู่วงการตลกจากการชักชวนของธงชัยงามจันทร์หรือตู่ตาหวานนักแสดงตลกที่เห็นแววของจั๊กกะบุ๋มเมื่อเรียนจบประถมได้มีคนชักชวนให้ไปเล่นตลกคณะคาบาเร่ที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและได้กลับมาเล่นตลกคาเฟ่อีกครั้งโดยอยู่คณะป่องฮาหนูริ่งจากนั้นย้ายไปหลายคณะและทำหลายอาชีพก่อนไปอยู่คณะหม่อมเหยินยอดนครนายกเต่าเชิญยิ้มสีหนุ่มเชิญยิ้มต่อมาได้พบกับโป้งเหน่งเชิญยิ้มและต่ายเชิญยิ้มจึงถูกชักชวนให้ไปเข้าร่วมคณะถั่วและเชิญยิ้มและหนึ่งในทักษะพิเศษของจั๊กกะบุ๋มคือการเรียนเสียงนักร้องจึงทำให้เจ้าตัวมีโอกาสมาแสดงที่รายการก่อนบ่ายคลายเครียดและละครซิทคอมอีกหลายเรื่องเช่นบางรักซอย9คู่กองเจ้าเสน่ห์รวมถึงละครและภาพยนตร์การพลิกผันบทบาทนักแสดงตลกสู่นักการเมืองและเจ้าของธุรกิจในปี2566จั๊กกะบุ๋มได้ลงสมัครในเขตพื้นที่บางกอกน้อยในสังกัดพรรคทางเลือกใหม่ปัจจุบันเขายังดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกของพรรคทางเลือกใหม่โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เริ่มมีบทบาทเรียกร้องทางการเมืองในการประท้วงเมื่อปี2563ถึง2564กรณีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยการใช้ภาษาที่รุนแรงนอกจากนี้จั๊กกะบุ๋มได้เปิดโฮมสเตย์และร้านจิ้มจุ่มที่ชื่อว่าจั๊กกะบุ๋มจุ่มหม้อแม่และเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหารกะเพราควายรวมไปถึงยังเป็นสมาชิกมูลนิธิร่วมกตัญญูอีกด้วยดราม่าถาโถมปี2552จั๊กกะบุ๋มไปเล่นตลกที่ร้านอีสานจุ่มแซบย่านราชพฤกษ์โดยมีมุกบางช่วงที่ขัดอารมณ์จนถูก10ตำรวจตรีอุทิศทิพย์ศรีเอาปืนจ่อหัวกลางร้านอาหารปี2554จั๊กกะบุ๋มตกเป็นข่าวว่าตนนั้นกักขังหน่วงเหนียวสาวโคโยตี้ปี2559นายสอนศักดิ์สวนแก้วหรือสอนอิจฉาเจ้าของเพลงฮิตอิจฉาได้เดินทางร้องทุกข์ต่อตำรวจหลังถูกจั๊กกะบุ๋มข่มขู่โดยการโทรศัพท์มาหายามวิกาลโพสต์คลิปท้าตีท้าต่อยใน Facebook โดยนายสอนศักดิ์กล่าวว่าตนได้รับการจ้างงานไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งตอนนั้นจั๊กกะบุ๋มขอตามไปร้องแลกทิปด้วยแต่พอไปถึงจั๊กกะบุ๋มกลับประพฤติตนไม่เหมาะสมหลายอย่างซึ่งพอตนตักเตือนก็กลับสร้างความไม่พอใจจนจั๊กกะบุ๋มโพสต์เฟซบุ๊กติดแท็กมาด่ากระทั่งมีผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ข้อความว่ามีปัญหาเรื่องเงินกับจั๊กกะบุ๋มจำนวน 50,000 บาทซึ่งตนไม่รู้จะแนะนำอย่างไรจึงบอกไปว่าหากตกลงกันไม่ได้ก็ขอแนะให้ไปแจ้งความพอจั๊กกะบุ๋มรู้ข่าวก็คงคิดว่าตนยุยงส่งเสริมจึงระรานด้วยการโทรศัพท์มาหาท้าตีท้าต่อยหนักเข้าเจ้าตัวก็โทรศัพท์ไประรานลูกน้องในบริษัทของตนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวได้มีการไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลโดยคู่กรณีได้ทำการขอโทษกันและกันและจบเรื่องด้วยดีปี2562จั๊กกะบุ๋มพร้อมทนายความได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทำการขอขมาหลังจากได้ไลฟ์สดเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์พลตำรวจเอกศีวราเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตโดรนและใบอนุญาตในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตปี2563จั๊กกะบุ๋มโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมีคลิปขู่เผาบ้านราดน้ำมันและตัดแขนตัดขาภรรยาออกมาซึ่งรุนแรงจนอดีตภรรยาต้องฟ้องร้องตัดขาดสถานะโดยเหตุการณ์เจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าผ่านมาเกิดมาจากความโมโหขาดสติทั้งหมดปี2567กรณีเจ้าหนี้ขึ้นป้ายทวงหนี้จั๊กกะบุ๋มกลางห้างดังขอให้เมตตาคืนเงิน 284,400 บาทเพราะเป็นเงินที่ต่อลมหายใจอีก4ชีวิตจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์